ซื้ออุปกรณ์ที่นี่นี่ก็คือร้านขายอุปกรณ์ในการตกปลานะคะทุกคนนี่ดูระหว่างทางที่เราจะขึ้นไปที่เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่นี่นะคะที่โค้งขึ้นวัดเฉยนะก็ตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้ประมาณยังไม่ขึ้นทางนะเดี๋ยวคุณลุงจะขับขึ้นไปอีกนะคะทุกคนด้านบนเนี่ยจะเป็นด้านบนของเขื่อนนะคะจะมีพื้นที่สำหรับให้เราได้ตกปลานะทุกคนอากาศดีมากที่นี่นะคะอากาศก็อยู่ที่ประมาณ20กว่าองศานะทุกคนวันนี้อากาศดีก็จะมีทุกคนออกมาปั่นจักรยานนะคะน้องค่ะโอเคนะเราไปดูบรรยากาศที่คุณลุงจะพาไปคลิปนี้แล้วก็ตกปลาด้วยกันนะคะวันนี้นี่ก็เตรียมอุปกรณ์มาสำหรับไปที่นี่นะคะจะไปทำเมนูแซ่บกันนะทุกคนส้มตำนี่เองอะไรคะว้าวไส้เดือนตัวอ้วนมากเดี๋ยวไปดูกันนะสวัสดีทุกคนฮัลโหลอาทายในวันที่อากาศดีนะคะวันนี้20องศาถ้าประมาณ25องศานะคะคุณลุงก็จะมาตกปลาบนเขื่อนที่นี่นะคะด้านบนสุดนี่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะคุณหมอจะคุณบริเวณที่ตักน้ำไว้นะคะก็จะมีที่พักที่แล้วก็จะมีที่พักนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะอยู่ท่ามกลางพื้นเขาแล้วก็ธรรมชาติแล้วก็วันนี้นี่ก็จะพาทุกคนมาดูอันนี้เป็นฟอมเบียนะคะหรือว่าแบล็คเบอร์รี่ป่านะทุกคนดูอีกนิดนึงนะดูแต่ละท่านนี่จะมีธรรมชาติให้เราแบบนะคะสูงเยอะมากมายเลยโรงแรมโตมากนะที่น้องเห็นไหมเพื่อนดูนะที่รูปใหญ่มากเลยค่ะตรงนี้นะเป็นของป่านะครับเพื่อนนะป่านะคะของป่าแล้วเราจะตกลงไปเราต้องเหยียบลูกก่อนทุกคนหลงมากเลยว้ายว้ายหลงมากเลยคุณมีหนาวด้วยนะคะพี่น้องจ้า